สวัสดีนี่เหมียวเองวันนี้เรากำลังอยู่กับเกม Die Kingdom ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับ Dicer กัน Dicer คืออะไร Dicer ก็คือตัวละครที่เราจะทำการสุ่มมาจากกล่องนั่นเองแล้วเจ้า Dicer เนี่ยพอเราได้มาแล้วเดี๋ยวเรามาดูสเตตัสพื้นฐานของ Dicer กันDicer จะมีสเตตัส8สเตตัสด้วยกันนั่นก็คือ Start Money เงินตั้งต้นที่เราจะได้รับเมื่อเริ่มเกม Salary เงินเดือนที่เราจะได้รับเมื่อเดินผ่านช่อง4รุ้ง Dice Control ความสามารถในการควบคุมลูกเต่านั่นเอง Gate Control ก็คือการควบคุมเกต Gift Bonus ก็คือค่าของของขวัญหรือโบนัสที่เราจะได้รับเมื่อเราเดินไปตกอยู่ในช่องสีฟ้าจากทุกคน Double Bonus ก็คือเงินโบนัสพิเศษที่เราจะได้รับจากการทอยได้ Double นั่นเอง Mini Game Bonus ก็คือเงินพิเศษที่เราจะได้รับเพิ่มขึ้นเมื่อเราเดินลงช่อง Mini Game Card Chain Bonus ทำให้เราได้รับเงินเพิ่มขึ้นจากการเชนการ์ดสำหรับเกม Dice Kingdom เผ่าพันธุ์ของ Dicer มีทั้งหมด6เผ่าด้วยกันเผ่าแรกน้องกระต่ายจะมีสกิลติดตัวก็คือได้รับเงินจำนวน 20,000 ตามจำนวนการใช้การ์ดพื้นฐานก็คือถ้าเราใช้การ์ดพื้นฐาน1ครั้งเราก็จะได้เงิน 20,000 1ครั้งเช่นกันเผ่าต่อไปหนูสกิลติดตัวก็คือเราได้รับเงินเพิ่ม 35,000 เมื่อเดินผ่านผู้เล่นอื่นก็คือเราจะได้รับเงิน 35,000 ทุกครั้งที่เราเดินผ่านผู้เล่นคนอื่นบนกระดานเผ่าต่อไปแมวเผ่าเดียวกับเราเลยสกิลติดตัวก็คือจะได้รับเงิน 35,000 ถ้าเราเป็นอันดับหนึ่งในเทิร์นของตัวเองเผ่าต่อไปแท็บสกิลติดตัวก็คือได้รับเงิน 40,000 ต่อจำนวนการใช้การ์ดแบ่งเงินยิ่งเราใช้การ์ดแบ่งเงินเยอะเท่าไหร่เราก็จะได้เงินมากขึ้นเท่านั้นนะเผ่าแกะสกิลติดตัวก็คือได้รับเงิน 50,000 ต่อการใช้การ์ดช่วยจ่ายโคอาล่าสกิลติดตัวก็คือได้รับเงิน 30,000 ต่อจำนวนการใช้การ์ดเพิ่มเงินยิ่งใช้การ์ดยิ่งรวยนะได้เวลามาเสริมสวยกันแล้วสำหรับเกม Dice Kingdom Dicer ของเราสามารถแต่งตัวได้ด้วยนะซึ่งจะมีพาร์ทที่เป็นส่วนของใบหน้าและหูซึ่งไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ในแต่ละเผ่าแต่จะมีพาร์ทของตาจมูกปากที่สามารถใช้ร่วมกันได้เดี๋ยวเราไปดูรูปแบบกันอันที่หนึ่ง Eye Nose Mouth เราก็จะทำการสุ่มทุกครั้งเมื่อเราทำการเปิดกล่อง Dicer นั่นก็คือตัวละคร Dicer จะมีการสุ่มของตาจมูกปากโดยที่ไม่ซ้ำแบบกันและตัวละครของเราก็จะเป็น NFT อยู่ในกระเป๋าของเรานั่นเองอันนี้คือส่วนพาร์ทของหูโคอาล่าน่าสนใจใช่ไหมล่ะต่อไปพาร์ทของส่วนเขาของแพะนะมีทั้งแบบธรรมดาแล้วก็แบบสตาร์ด้วยต่อไปส่วนเขาของเผ่าแกะนะหน้าตาน่ารักใช้ได้เลยต่อไปส่วนหูของเผ่าเราเองน่ารักเหมือนเราเลยต่อไปส่วนหูของเผ่าหนูนั่นเองส่วนหูของเผ่ากระต่ายน่ารักไม่ใช่เล่นนะนอกจากจะมีพาร์ทธรรมดาแล้วก็ยังมีพาร์ทที่เป็นสตาร์ด้วยซึ่งทั้งหมดนี้จะมีแค่ในเจน0เท่านั้นเอาล่ะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ Dicer เดี๋ยวพาร์ทต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะบ๊ายบาย